ช้างศึกกุมขมับครับขาด4คนดวลสิงคโปร์เป็นใครบ้างชนาธิปให้กำลังใจมาดามแป้งมาโน่ลั่นเก็บ3นัดที่เหลือเพื่อเข้ารอบบุรีรัมย์ชนเชียงรายลีกคัพรอบรองทั้งหมดนี้มาคุยกันในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มกันที่ผลฟุตบอลลีกครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดตกค้างนะฮะเมื่อวานนี้ราชบุรีก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์นะครับผลปรากฏว่าบุรีรัมย์เองก็สามารถบุกมาเชือดราชบุรีได้ถึงถิ่น 2-0 ครับหลังเกมแฟนบอลราชบุรีออกมาบ่นในเพจสโมสรกันยับเลยนะครับถึงฟอร์มของนักเตะที่ดูเหมือนปล่อยจอยครับไม่มีความกระตือรือร้นใดๆในการจะเอาชนะเลยทั้งที่เล่นในบ้านตัวเองแท้ๆหลังจากนี้แฟนบอลราชันมังกรก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผลงานที่แพ้ในนัดนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทีมได้หรือยังซึ่งมาที่ฝั่งของบุรีรัมย์นะครับที่เข้ารอบต่อไปเนี่ยก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อต่อยก4ครับกับคู่รักคู่แค้นทีมปัจจุบันอย่างเชียงรายโดยผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยยกแรกในลีกนะครับเล็กแรกเป็นบุรีรัมย์ที่บุกไปชนะเชียงรายในบ้านได้ 0-1 นะครับยก2เนี่ยเจอกันในถ้วย FA ครับในบ้านบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่กดไป 4-1 ครับแล้วก็ยกล่าสุดนั่นคือเล็ก2ในบ้านบุรีรัมย์ที่ช้ำใจแฟนบุรีรัมย์หลายคนกับการทำแสบบุกมาเสมอ 1-1 จนอดรับแชมป์ในบ้านซึ่งในยกที่4นี้เนี่ยบุรีรัมย์จะยังขาดสุภชัยใจเด็ดเหมือนเดิมนะครับกับตันต้นนฤบดินทร์แฟนบอลประสาทสายฟ้าก็ต้องมาลุ้นว่าจะหายกลับมาทันหรือไม่เกมนี้ดราม่าจะมีไหมยังไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยการตัดดราม่าเรื่องสนามไปได้เลยเพราะทั้งคู่แข่งกันสนามกลางแล้วครับอย่างที่สนามชลบุรีสเตเดียมนั่นเองนะครับส่วนวันแข่งจะแข่งกันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับแฟนบอลเชียงรายแฟนบอลบุรีรัมย์อย่าลืมไปเชียร์กันเยอะๆนะครับย้ายมาที่ทีมชาติกันต่อบ้างครับหลังจากที่เกมแรกพ่ายมาเลเป็น 1-2 นะครับเมื่อวานนี้มาดามแป้งก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนักเตะทุกคนนะครับซึ่งบรรยากาศในแคมป์ก็เป็นไปด้วยดีครับนักเตะทุกคนซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นนอกเวลาซ้อมน้องๆก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ไม่ได้กดดันอะไรพร้อมที่จะลุยในเกมต่อไปนอกจากมาดามแป้งเองก็ได้กำลังใจเพิ่มนะครับจากทางเจชนาทิปซึ่งมีภาพออกมาว่าวิดีโอคอลมาให้กำลังใจครับแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้เกมแรกจะเจอสถานการณ์ที่ยากแต่ยังมีโอกาสเข้ารอบในเกมที่เหลืออยู่นะครับฟังมาโน่โพกิ้งเมื่อถูกถามถึงว่าการเล่นในเกมแรกเป็นอย่างไรนะครับสถิติอาถรรพ์4ครั้งที่ทีมชาติเปิดหัวแพ้ในเกมนัดแรกจะไม่เคยไปถึงแชมป์4เกมได้เลยครับมาโน่ก็ตอบว่าแน่นอนครับการแพ้ในเกมแรกทุกอย่างยากขึ้นแต่เขามั่นใจในชุดนี้นะครับถ้าทีมเล่นได้เหมือนครึ่งแรกที่เล่นกับมาเลเชื่อว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ได้อยู่ส่วนหน้าที่ตอนนี้มาโน่บอกว่าทัพช้างศึกไม่ต้องไปสนใจคู่อื่นครับขอแค่เอาชนะใน3เกมที่เหลือให้ได้พร้อมย้ำว่าถ้าเล่นได้แบบครึ่งแรกเอาชนะได้ทุกทีมครับในเกมพบกับสิงคโปร์เวลา1ทุ่มวันนี้นะครับแม้บรรยากาศในแคมป์จะยังดูเฮฮาและคำตอบของมาโน่ในการสัมภาษณ์จะยังมั่นใจแต่การจัด11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้เนี่ยก็ทำให้ปวดหัวไม่น้อยนะครับเพราะจะไม่มีผู้เล่นใช้งาน2คนแน่ๆคือโจนาธานเข็มดีที่ติดโทษแบน1เกมนะครับกับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้ายและมาโน่ก็บอกเองว่ายังไม่ใช้เกมนี้แน่ๆนะครับส่วนอีก2คนที่ต้องลุ้นว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับเอกนิษฐ์ปัญญากับชนภัทรบัวพันธ์ครับที่ตะคริวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเกมที่แล้วนะครับแต่น้องก็ยังฝืนเล่นจนจบด้วยถ้าเอกนิษฐ์กับชนภัทรไม่พร้อมในเกมนี้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดการในระบบ 4-2-3-1 ครับจะต้องมีกวินแน่นอนครับกับการเป็นผู้รักษาประตูแบ็ค4ครับนายคินวิเศษชาติออกสตาร์ทแบ็คขวาตะตุรพัฒน์สัตธรรมแบ็คซ้ายครับคู่เซ็นเตอร์ก็น่าจะเป็นอนุสักใจเพชรยืนคู่กับวีระเทพป้อมพันธ์ครับที่ต้องถอยลงมาคู่กลางก็น่าจะเป็นชยพิพัฒน์นะครับกับเอราฟานดอเลาะส่วนตัวรุกนะครับก็ไล่ไปมีจักรกิจพลพลนะครับกลับมาเล่นเป็นปีกที่ถนัดทำเกมร่วมกับวรชิตกับเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับกองหน้าก็น่าจะยังคงเป็นพัทริกกูสตาฟสันนะครับในรายของเจ้าแม็กซ์จตุรพัฒน์ที่โดนแฟนบอลโจมตีอย่างหนักเลยนะครับหลังจากเกมแรกก็อยากให้แฟนบอลให้โอกาสแล้วก็ช่วยเชียร์ครับแต่แน่นอนว่าผิดพลาดก็ผลงานก็เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับในเกมแรกแต่แม็กเองก็คงต้องสู้เกินร้อยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดกับเกมที่เหลือครับเพื่อกู้ศรัทธาแฟนบอลส่วนอีกคนที่ต้องเอาใจช่วยนะครับก็คืออนุสักใจเพชรนี่แหละครับ
ที่น่าจะได้โอกาสลงในเกมนี้ถ้าชนภัทรยังหายไม่ทันหรือถ้ามาโน่ยังอยากให้วีรเทพเล่นกองกลางเนี่ยก็จะมีโอกาสให้อนุสักได้ลงสนามหวังว่าเจ้าไนท์นะครับจะทำผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดเห็นอย่างไรครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันได้ครับมั่นใจไม่มั่นใจสกอร์จะเป็นเท่าไหร่จับตาดูฟอร์มของใครเลื่อนมาคอมเมนต์และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ